ความเศร้าเรื้อรังที่ไม่ได้รับการเยียวยาในวัยเด็กสามารถพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าได้ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักความเศร้าเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยล่ะค่ะจะเกิดขึ้นเวลาที่เรารู้สึกเสียใจผิดหวังพบกับความสูญเสียและความเศร้านะคะก็ยังเป็นหนึ่งในสัญญาณของการขอความช่วยเหลือว่าคนคนนั้นกำลังต้องการการปลอบโยนการเยียวยาการทบทวนความเข้าใจด้วยล่ะค่ะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะกรมสุขภาพจิตได้มีการเก็บข้อมูลจากเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน 183,974 คนผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in พบว่าเด็กยุคนี้นะคะมีสุขภาพจิตที่ย่ำแย่เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยร้อยละ28ของเด็กและวัยรุ่นมีภาวะความเครียดสูงร้อยละ32มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ22มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายค่ะเรามาดูถึงสาเหตุของโรคซึมเศร้าที่พบได้บ่อยนะคะสาเหตุแรกเลยคือสาเหตุด้านชีวภาพหรือ biological เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและฮอร์โมนในร่างกายค่ะเช่นคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลรวมถึงโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อระดับฮอร์โมนเช่นไทรอยต่ำก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนอื่นนะคะสาเหตุที่2คือสาเหตุทางด้านจิตใจหรือ psychological เกี่ยวข้องกับทัศนคติบุคลิกและมุมมองด้านการใช้ชีวิตค่ะอย่างเช่นมนุษย์ perfectionist หรือต้องการความสมบูรณ์แบบเนี่ยนะคะเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะก็จะรู้สึกหงุดหงิดผิดหวังและเครียดมากกว่าคนอื่นค่ะสาเหตุที่3นะคะด้านสังคมหรือโซเชียลเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับสังคมเช่นการถูกกลั่นแกล้งทั้งต่อหน้าและทางโลกออนไลน์ค่ะความไม่เข้าใจกันของคนในครอบครัวและความสำเร็จแรงกดดันของคนในสังคมปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เด็กเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะทีนี้เรามาดูถึงหน้าที่ของครอบครัวนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เมื่อเราพบว่าเด็กๆกำลังรู้สึกเศร้าค่ะสังคมในยุคปัจจุบันนะคะมีปัจจัยมากมายเลยที่ส่งผลต่อความเศร้าของเด็กๆค่ะและก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าต่อให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวจะป้องกันไม่ให้ลูกต้องเผชิญกับความเศร้าเพียงใดปัจจัยภายนอกก็ยังส่งผลกระทบทำให้เด็กสามารถเศร้าได้อยู่ดีค่ะแน่นอนค่ะว่าความเศร้าเกิดขึ้นได้แต่ก็ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะสามารถมองข้ามความเศร้าของลูกไปนะคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นเก็บตัวไม่ค่อยพูดเศร้าร้องไห้บ่อยหงุดหงิดง่ายอะไรที่เคยชอบก็ไม่ชอบอะไรที่เคยทำเป็นประจำก็ไม่อยากทำรวมถึงมีการเริ่มพูดถึงความตายอยากตายเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถทำได้ก็เช่นพูดคุยกับลูกโดยใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ให้ความเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นแก่ลูกมากขึ้นนะคะเปิดโอกาสให้ลูกได้เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เร่งรัดไม่ตึงเครียดคุณพ่อคุณแม่ควรตั้งใจฟังลูกอย่างลึกซึ้งนะคะหมั่นพูดคุยกับลูกบ่อยๆถามถึงความสุขความทุกข์ปัญหาหรือความเศร้าอะไรที่ลูกกำลังเผชิญอยู่เพื่อให้ความเศร้าที่เกิดขึ้นกับเด็กๆเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะครอบครัวจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กด้วยการมอบความรักความเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงของเขาสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้เด็กๆรู้ว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใดจะยังมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจเขาอยู่เสมอค่ะมัมสเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวพาลูกของเราผ่านความเศร้าไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะMonster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก